สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับพี่เน้นนะครับผมเภสัชกรคนดีคนเดิมนะครับวันนี้พี่จะมาเล่าถึงการใช้ยาเลื่อนประจำเดือนนะครับช่วงที่มันผ่านมามีหลายคนทักเข้ามาปรึกษาหรือว่าคนไข้ของพี่เองนะที่มาหาพี่ที่ร้านยานะครับมาถามว่าจะไปเที่ยวทะเลกับแฟนจะไปดำน้ำจะไปต่างประเทศอย่างนี้ต้องการที่จะไม่ให้ประจำเดือนมาในช่วงนั้นสามารถทำได้ไหมขอตอบนะครับว่าทำได้นะครับวันนี้จะบอกนะครับว่าทำยังไงแล้วก็กินยาตัวไหนนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้เภสัชกรคนนี้หน่อยนะครับผมตั้งใจทำทุกคอนเทนต์เลยนะครับเพราะว่าเภสัชคนนี้แหละจะมาทำให้เรื่องยาไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับสำหรับที่ร้านยานะครับตัวยาที่สามารถเลื่อนประจำเดือนได้นั่นคือตัวยาที่มีชื่อว่านอีทิสโทรนนะครับผมซึ่งชื่อทางการค้าก็จะมีเด่นก็พิมิลูดเอ็นซาเนลูดเอ็นหรือว่าอาจจะมียี่ห้ออื่นนะครับอันนี้ยึดตามที่ร้านของตัวเองที่มีอยู่นะครับอาจจะมีหลายๆยี่ห้อมากกว่านี้เนาะยังไงก็ไปปรึกษาเภสัชกรทุกครั้งก่อนมีการใช้ยานะครับสำหรับวิธีกินตัวยานี้นะครับผมแนะนำให้กินยาเลื่อนประจำเดือนนะครับก่อนที่จะมีรอบเดือนมาประมาณ3วันนะครับทุกคนและเพื่อให้มีการเข้าใจได้อย่างง่ายมากขึ้นนะครับผมได้ทำเป็นแผนภาพอธิบายสบายๆง่ายให้ได้ฟังกันนะครับสมมุตินะครับว่านางสาว A นะครับประจำเดือนจะมาวันที่31นะครับผมก็คือวันนี้เป็นวันแดงเดือดละแต่วันที่31นี้มีโอกาสต้องไปเที่ยวไปต่างจังหวัดอะไรอย่างงี้เนาะต้องการเลื่อนประจำเดือนออกไปนะครับผมวิธีการกินยาคือนับกลับไป3วันครับก็คือวันที่30 29 28นะครับดังนั้นวันที่คนกินยาคือวันที่27นะครับก็กินยาไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะพอใจนะครับที่สำคัญห้ามกินเกิน14วันนะครับหลังจากหยุดยาไปประมาณ3วันประจำเดือนจะมาปกตินะครับทุกคนส่วนวิธีการกินนะครับก็จะกินตามน้ำหนักตัวนั่นเองนะครับผมดูว่าเราหนักน้อยกว่าหรือว่ามากกว่า60กิโลนะครับถ้าหากหนักน้อยกว่า60กิโลคนที่สแลนเดอร์เอวบางร่างเล็กนะครับก็กิน1เม็ดหลังอาหารเช้าเย็นนะครับแต่สำหรับใครที่แบบเป็นสาวอวบน่ารักจำมั่มกอดแล้วอุ่นๆอย่างนี้ต้องกินนะครับ1เม็ดหลังอาหารเช้าหลังอาหารเที่ยงแล้วก็หลังอาหารเย็นนะครับซึ่งยาเลื่อนประจำเดือนนะครับผลข้างเคียงอาจจะพบได้เช่นมีอาการเวียนศีรษะคัดตึงเต้านมเลือดออกกับปิดกระปอยรอบเดือนมาไม่สม่ำเสมอก็สามารถเกิดขึ้นได้นะครับทุกๆการใช้ยานะครับต้องมีการดูแลจากแพทย์และก็เภสัชกรนะครับอย่าลืมนะครับอยากรู้เรื่องยาอย่าลืมถามหาเภสัชกรนะครับหวังไว้เป็นอย่างยิ่งนะฮะว่าคลิปนี้พี่เน็ตนะฮะจะมาบอกเรื่องยาเรื่องการเลื่อนประจำเดือนจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับใครชอบคอนเทนต์นี้หรือว่าชอบให้พี่นะมาเล่ากับเรื่องยาอย่างนี้เพราะว่าเรื่องยาจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปนะครับถ้าถึงฝีมือไอเภสัชกรคนนี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอยากให้เล่าถึงยาตัวไหนสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างนะครับหรือว่าใครมีคำถามอะไรอยากถามพี่เภสัชกรสุดหล่อคนนี้หวยตัวเองสามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้สวัสดีครับ